เล่นเกมดูคลิปฟังเพลงเพลินจนไม่รู้ว่ามือถือแบตหมดเมื่อไหร่ทีง่ายๆในการแก้ปัญหาเผื่อแบตที่จะหมดโดยที่เราไม่รู้ตัวคือเปิดการแสดงหน้าจอเปอร์เซ็นต์ของแบตเรามาดูวิธีการพร้อมกันเลยนะคะคลิดเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกการแจ้งเตือนไปที่แถบสถานะ กดเข้าไปจากนั้นเลือกแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วกดเปิดจะเห็นได้ว่าไอคอนด้านบนจากที่ไม่มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตอนนี้จะแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ให้เราเห็นกรณีที่หาไอคอนการตั้งค่าไม่เจอให้สไลด์หน้าจอจากบนลงล่างจะเห็นไอคอนรูปฟันเฟืองซึ่งสามารถเข้าไปตั้งค่าเหมือนกับตอนแรกคือเข้าไปเลือกที่การแจ้งเตือนเลือกแถบสถานะ จากนั้นเลือกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะโชว์ให้เราเห็นหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเล่นมือถือได้อย่างไม่สะดุดยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆด้วยนะคะ